ในคลิปนี้เราจะได้รู้กันว่าใครคือที่สุดเรื่องฟุตบอลของ The Snack เพราะเราขนกันมาทั้งสตูครั้งนี้มีผู้เข้าแข่งขันเยอะมากๆเราจะหาผู้ผ่านเข้ารอบไปเรื่อยๆใครที่ไม่พลาดเลยและอยู่เป็นคนสุดท้ายได้เอาไปเลย 10,000 บาทมาเริ่มเกมแรกยิงจุดโทษให้เข้าเกมแรกพี่จะให้ยิงให้เข้าคนละ1ลูกเท่านั้นถ้าใครยิงไม่เข้าออกไปเลยแต่แบบนี้มันง่ายเกินไปเฮ้ยลองดูดิลองดูถ้าโกนเนี้ยยังไงก็เข้าเดี๋ยวพี่จะเพิ่มความยากให้ละกันเดี๋ยวทำให้ดูเฮ้ยของเจ๋งของแท้ลงเป็นไก่ตาแตกเลยเฮ้ยมีเหรอมีอุ้ยทำไมไม่บอกอ่ะเชื่อรองเท้าโหลดไปเชื่อรองเท้าไหวพี่ตัดมากูให้มึง6กะโหลกเลยเกมที่1ในรอบแรกจะเป็นการยิงลูกโทษมีโอกาสให้คนละลูกเท่านั้นถ้าพลาดตกก็ทันทีมาเกมที่1เริ่มกันเลยเปิดให้เด็กมาดูเอ้ยอะไรดีอะไรもう死んでいる。何？ちょっと！もう呃吧你！想要บอกอะไรกับน้องแบมแบมป่ะ？เดี๋ยวเราค่อยไปคุยกันสองคนดีกว่าน้องแบมเรื่องของมึงเต่าตู้ตู้ว้ายบุรีว้ายเกิดจะครบไม่จะครบเลยว่ากูพบความหักมาเพื่อนไปตายอดตายอยากมาจากที่ไหนกันครับรายการนังนะมึงเนี่ยรายการนังนะใกล้ไงวะเฮ้ยเมื่อกี้ดูอะไรดูสวยๆไปแล้วดูขาดข่าวกันไหมเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ด้วยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คุณทำอะไรทำไมไม่จ่ายเหมือนมึงเวอร์อะกูบอกก็ได้ว่ามอนี่มีดนตรีตาตอนย้อนได้ใจอ่ะเดินสู้ๆเลยเธอตาทังแล้วเหรอเฮ้ยอะไรวะมึงเนี่ยและเกมที่1ก็ได้จบลงไปแล้วผู้ที่ตกรอบได้แก่น้องโดของมันมูของตองติ่งและน้องเตยนะเกมที่2ในรอบนี้คนที่ผ่านเข้ารอบมีทั้งหมด10คนและต่อไปจะเป็นการดวล1ต่อ1กับผู้รักษาประตูเป็นจังหวะที่ต้องตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเพราะจะเป็นจังหวะที่กองหน้าเลี้ยงมาเจอ1ต่อ1กับผู้รักษาประตูแล้วยิงให้เข้าก่อนเลยโกเฮีย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 รอๆๆอย่าให้ยกเพียงตัวเลขเฮ้ยกระชากแกกระชากเฮ้ยฟันน่ะนะใช่ปะโอ้ไม่เป็นไรฟันเนาะเฮ้ยใจดีอยู่คนเดียวอ่ะเดี๋ยวต้องเก็บเงียบเลยไหมเฮ้ยยิ้มแล้วยิ้มแล้วเฮ้ยจับเต็มตีเลยลาดูลาดูเฮ้ยเฮ้ยจับหัวใจเดินเล่นเฮ้ยมาเหรอWhat?
ายเกินโกตัวเนี้ยดูสิมึงเล่นซะขนาดนั้นเอาอะไรครับเนี่ยเอาแล้วเฮ้ย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 วิจัยเฮ้ยทำเป็นการวิจัยเฮ้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 ยไปยิงแล้ว A few minutes later เดี๋ยวว่าเขาหลอกกูพี่รอดาเฮ้ย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 มึงทำไปทำอะไรทำเพื่ออะไรเก็บกูว่าแล้วเหรอเว้ยนักเตะหัวทองเฮ้ยเอาอยู่ปากอยู่ปากเฮ้ยผู้ชายคนนี้เคยเป็นบ้าแต่เขาได้รับการบำบัดจนสามารถกลับบ้านได้น้องเกิดมาน้องเกิดบอลเอาจริงเหรอละเฮ้ยเว้ยจบยังคะไอ้ฮาร์ดไม่เลี้ยงเฉยแล้วรอบนี้มีคนผ่านเข้ารอบแค่8คนคือผมผ่านอยู่ในนั้นด้วยผมด้วยเฮียด้วยป้ายฟ้าด้วยรักกันครับอันนี้เหมือนผู้ขอทานขนลุกเลยเกมที่3เป็นการเตะจุดโทษแต่ห่างมาจากจุดโทษ3เมตรเอาง่ายๆว่าก็คือไกลขึ้นอ๋อแล้วทีว่าไงก็1 2 3แล้วเราจะตลอดไม่ทำไมถ้าจะใช้เท้าอะไรนั่นแหละขนาดกูอยู่ข้างมันกูจะฟังไม่รู้เรื่องไหมแล้วคิดว่าคนดูจะรู้เรื่องไหมเอาตลอดไม่มาทำไมเอ๊ะมาวัดใครคนแรกบอกมาเลยเฮียรัตเลยโอ้โหวิ่งทีที่ดูหมื่นหนึ่งจะได้เด็กกี่คนอ่ะเออจากสองไม่เอาเดียวอ่ะเล่นจังเลยเอาเฮียมามามาไปเล่นโค้ดใช่โอ้ยได้กระบะค่ะโอ้ยนี่ตรงนี้ทำไมโอ้ยนี่โอ้ยมาแล้วมาแล้วเฮียว้าวมาจะพิจารณาตัวอย่างไอ้เฮียโอ้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 ยผมเมเต้เข้าลูกเดียวกันแบบพี่เบิร์นเลยเกมยิงบนแรงแซงตังโต้หูยเดือดนะเป็นการแย่งชิง 10,000 ที่เดือดมากรอบที่ผ่านมามีคนตกรอบแค่คนเดียวใครใครใครฮาร์ดบีทใจคมสารไหนว่าจะเลี้ยงหนูอะเดี๋ยวพี่เอาเงินพี่อ๋อยกันได้2ให้พี่เดินสะดวกเถอะเกมที่4เตะบอลลอดวางขาฝ่ายตรงข้ามใครที่ทำเวลาได้น้อยที่สุด2อันดับแรกผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศทันทีและเกมต่อไปผมบอกเลยว่าใช้ทักษะเทคนิคทางฟุตบอลสูงมากอุ้ยสุดยอดเลยพี่ชอบเนี่ยเขากราบโอเคโอ้ยเฮียเฮียเฮียอะไรเฮียเวลาเดินนะเฮ้ยเฮ้ยแต่กลัวเทมอ่ะเฮียยอดยอด43ปีที่เขาขายกาแฟมาไม่ธรรมดานะเขาก็มีทักษะการเตะบอลอยู่เฮ้ยมาบอล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 จริงนะเมมนะ2 1จําไม่ได้แล้วเขาทำให้ทุกคนมีความสุขครับเฮ้ยไอ้โหดวะมีสิทธิ์แบบยอมแพ้ได้นะสมัยบอยยอมไหมเลิกเลิกโอ้ยเจ้าแล้วอ่ะเสร็จแล้วเข็ดกูทำแรงอ่ะทำแรงอ่ะ
างานไม่เห็นหน้ากูยังเก็บกระดาษดีโอ้จริงนะฮะบอกเลยอันนี้ไม่ได้เป็นการใช้พร็อพขี้ผึ้งหรือว่าอะไรที่ทำให้ปวดขนาดนี้อันนี้คือปวดจริงนะปวดอย่างเลี้ยมไงยอมยอมยอมเป็นให้กำลังใจโด้นะครับผมว่าโด้น่าจะเหนื่อยมากเพราะว่ามันต้องรับมือกับผู้ผ่านเข้ารอบมาถึง8คนกูยังอวยมึงอยู่เลยเมื่อกี้เนี้ยพี่กายพี่กายอะไร3 2 1กลับไปละพี่กายเฮียพี่เฮ้ย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 พี่กายอะไรพี่กายพี่กายเฮียพี่เฮ้ยไปมึงโหดอย่างนี้วะไอ้ต๊อก3 2 1กลับไปล่ะนั่นเองเนี่ยนะเฮ้ยมีคิวบู๊ด้วยเหลือใบฟ้าเหลือใบฟ้าอุ้ยขอกำลังใจหน่อยดิวะตูดตูดตูดตื่นได้แล้วไอ้โง่ใบฟ้าลุยใบฟ้าลุยเลยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาเถอะพ่อเฮ้ยเจ้าไอ้โดจริงไอ้โดจริงเว้ยใบฟ้าเป็นผู้หญิงเฮ้ยไอ้โดเขาหล่อเลยผู้หญิงวิ่งตามเฮ้ยไอ้เจ๊ที่โดนเวลาทำเล่มรีพอร์ตอาจารย์อะหัวข้อเรื่องประสานงานรูปในหนังสือจบอะไอโดอยู่เงี้ยกวนตีนซะแล้วและก็ได้จบลงไปแล้วกับเกมลอดดักโดผมเลยอยากจะรู้เวลาของแต่ละคนเหลือเกินครับคุณทัศนีสุกลการคนที่ผ่านเข้ารอบคนแรกทำเวลาน้อยที่สุด 21.45 วินาทีไม่มีใครเกินคุณแน่นอนอารัตน์ชัยเฮียนะจุด12.15 วินาทีโอ้พี่จ๋าพี่จ๋าเฮ้ย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 เฮ้
เย็นนี่6ขวดเฮ้ยเอ็มร้อยชีวิตไอ้โลอยู่ไหนเอาไปให้มัน150ไปทำแผลทุกคนที่ตกรอบอย่าเสียใจไปเห็นเงินนะอย่าบอกนะว่าครั้ง1ต่อ1อีกอ่ะเฮ้ยมันคือเกมวัดดวงที่บอสเราฝากมาอยากรู้ว่าเกมอะไรไปดูกันเลยเฮ้ยเกมนี้มันยังไงวะโอ้ยมันไม่ยากหรอกพี่นี่ผมจะทำให้ดูเกมมันไม่ยากหรอกยังไงยังไงเห็นเต้นไหมไหนต้องเอา
บอลน่ะไปอยู่ระหว่างเส้นนั้นให้ได้ไหนเฮ้ย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 ไม่ได้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 ถ้าได้อ่ะมันต้องอยู่ระหว่างเส้นเลยปึ๊บหยุดอย่างนี้เอาไปเลย100บาทมีโอกาสคนละ1ครั้งเท่านั้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาน้องแบมมาน้องแบมพี่อยากแจกน้องแบมมากเลยเฮ้ยเฮ้ยน้ำหนักน้องแบมพี่แกปากให้ได้ยังว่าปัญญาอ่อนเฮ้ยเฮ้ยเบาไปพี่เขียอันนี้คือเบาเบาเฮ้ยเฮ้ยเมื่อก่อนฉันก็พูดอย่างนี้แหละแล้วพอฉันเห็นลูกบอลแล้วฉันก็บอกบอลหยุดหยุดเดินไม่มีอะไรกั้นโอ้ยโอ้ยถ้าได้เลยจบเลยเนี่ยเฮ้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 ยมาไปพร้อมได้นะโอ้ยคนแรกเลยนะเนี่ยพี่อยากให้มากกว่านี้จังเลยเดี๋ยวพี่เอาเงินพี่ออกเองก็ได้เฮ้ย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 เลยเลยเลยแกเลยอ่ะธรรมดาได้แกช้าต้องอะไรต้องอะไรต้องอะไรชอบเลยหนักไอ้นี่หนักอย่าไปฟังพี่กายอย่าไปฟังพี่กายมากเลยถ้าฟังแล้วเป็นแบบเขาเลยอ่ะนี่กูละมาแล้วมันเป็นโรคอะไรวะถามจริงเหรอแรงแรงเช่ปึ๊บเฮ้ยเล่นไปหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยากแก่วะเนี่ยเฮ้ยมาดีมาดีมาดีนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชาดำไข่มุกเฮ้ยเฮ้ยขอโทษด้วยนะผมไม่สามารถรักษากูได้จริงโปรดไฟได้ไงได้กันแล้วก็แล้วมาไอ้น้องใจเย็นเสียเงินไปทั้งหมดแค่300นะแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ชอบเกมแบบที่พวกเราเล่นนะครับทำง่ายมากแค่ใช้แล็กซีหรือว่าใช้เชือกก็ได้เอามาตีแล้วใครทำได้ก็แท็กพวกเรามาด้วยแล้วก็ส่งมาให้พวกเราดูด้วยเป็นคลิปเลยก็ได้ว่าทำได้แล้วทำได้แล้วอะไรนี้ว่าไปนะครับผมลองไปเล่นกันดูกับเพื่อนๆที่บ้านครับและถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับผมกดติดตามเอาไว้อย่าลืมคอมเมนต์เยอะๆเพราะคอมเมนต์เป็นกำลังใจต่อพวกผมมากมาร่วมเดินทางไปสู่5ล้านซับด้วยกันครับขอร้องเถอะอย่าชะลอแล้วและที่ขาดไม่ได้เลยขอขอบคุณสนามฟุตบอลสวยๆนวลจันทร์ฟุตบอลคลับมีทั้งหญ้าจริงและหญ้าเทียมและต้องบอกว่าใครอยากหาสตั๊ดใส่สวยๆที่นวลจันทร์ฟุตบอลคลับมีให้เลือกเยอะเลยราคาจับต้องได้ติดต่อจองสนามได้ตามข้อมูลด้านล่างนะจ๊ะ